เอาเลยครับต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะฮะตอนนี้อยู่กับผมนายโยชิอิครุเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือโตเกียวนะครับ ชื่อจังไหลมากนะชื่อนี้วันนี้ครับผมนะเราจะมาเหมือนว่าตัวเกมนี้เนี่ยนะครับนะฮะหลายคนเนี่ยมาทักแชทผมมาแบบบานเบิดเลยนะฮะคือแบบว่าตอบแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวเลยนะฮะแบบว่าพี่ครับนะฮะคือว่าตัวเกมยังไงเนี่ยพี่มันมีปริศนาด้วยนะเพ่นะฮะโอ้ชิตเลยนะฮะซึ่งผมก็งงฮะมันมีปริศนาด้วยเหรอวะจริงๆมันมีครับมันมีครับผมนะก็คือว่าไอ้พาร์ท2เนี่ยที่ผมลงไปครับนะไอ้พาร์ท2คราวก่อนนะฮะคือผมเนี่ยนะฮะไปอ่านคอมเมนต์เจอว่าพี่ครับลองเก็บ10เทสดูครับนะฮะมันจะเจออะไรความจริงเกี่ยวกับโรงเรียนนี้เว้ยนะฮะซึ่งมันเจอเว้ยเจอจิ้มๆเลยฮะเจอจิ้มๆฮะผมไปเล่นนักรอบมา10เทสมาเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนั้นโรงเรียนยังเล็กอยู่นะครับนะซึ่งตอนนี้โรงเรียนใหญ่ก็จะหาเก็บยากหน่อยนะซึ่งถ้าใครเล่นตัวแพ็คเก่านะฮะโรงเรียนเล็กเนี่ยนะฮะ2อันแรกจะอยู่ตรงหน้าประตูนะฮะ2อันแรกจะอยู่หน้าประตูนะครับนะฮะตรงนี้ได้แถวนี้นะ2อันแรกจะอยู่หน้าประตูนะส่วนอันอื่นๆนะจะอยู่ตามมุมกำแพงฮะแล้วก็อีกตรงนึงจะอยู่ตรงหลังต้นซากุระนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากนะจะอยู่ตามมุมกำแพงซะมากกว่านะครับนะแล้วก็อีกตรงนึงก็คือตรงห้องยิมนะฮะแต่ว่าห้องยิมตอนนี้มันบั๊กอยู่นะฮะก็คือหาลำบากหน่อยนะเพราะว่าห้องโรงเรียนใหญ่ขึ้นครั้งนี้เนี่ยการเทปที่จะอยู่กับที่เดิมเนี่ยมันคงจะไม่มีแหละนะฮะมันจะอยู่กระจายไม่เหมือนเขาก่อนแล้วนะก็ต้องหากันยาวเลยนะครับนะฮะที่ผมรู้ดีเพราะว่าผมไปหารอบๆเนี่ยนะฮะในพาร์ทในในหลังจากที่ผมเล่นพาร์ท27มาจบนะฮะคือมันมีแต่คำถามตรงที่ว่าคือหลายคนเขาบอกว่าผมก็เคยไปโพสในFacebook นะว่าตามที่ขึ้นหน้าจอว่าเฮ้ยตัวเกมเนี่ยมันก็เฉลยเองครับนะเพราะว่าตัวเกมนี้มันก็ยังไม่ได้อัปเดตเสร็จนะฮะเพราะมันตัวเกมเดโมเพราะดูจากเอนจินในการสร้างเกมแล้วเนี่ยครับนะฮะก็คงจะแบบว่าจะเฉลยในเกมแหละครับนะฮะซึ่งหลายคนก็บอกคุณแบงค์กาโมเขาทำไขปริศนาแล้วนะฮะคือผมก็ยังไม่ได้ดูนะแต่ผมก็รู้สึกว่าดีแล้วนะแต่ทีนี้หลายคนแบบว่าอยากเห็นการไขปริศนาของผมแต่ซึ่งผมจะไม่แปลเทสทั้งหมดนะฮะผมจะมาวิเคราะห์กันสั้นๆนะฮะเพราะว่าถ้าวิเคราะห์กันยาวเนี่ยผมกลัวว่าคลิปผมเนี่ยจะไม่ลงทันวันที่กำหนดนะฮะซึ่งหลายคนสงสัยตรงที่ว่าใครเป็นผู้อัดเทปนะฮะซึ่งจะไม่หยุดตรงช่วงนึงของเทปไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับที่บอกว่าลูกของฉันเนี่ยกลับมาบ้านพร้อมกับเลือดที่เปียกโชกออกมานั่นแหละครับประโยคเนี่ยไม่ต้องถามว่าใครนะฮะอาจจะเป็นพ่อของยันเดเละหรือเปล่านะครับนะซึ่งตัวเทปก็บอกไว้ว่าอยู่ในปี1989ฮะ What the fuck และทีนี้มันแปลกเว้ยครับท่านผู้ชมครับนะตรงที่ว่าเหมือนเหตุการณ์นี้จะเป็นลูกโซ่ครับผมนะฮะเพราะว่าไอ้เทปเนี่ยไอ้หลายๆเทปที่มันบอกมาเนี่ยครับมันบอกว่าลูกสาวของฉันเนี่ยฆ่าคนในโรงเรียนเนี่ยเพื่อยอมให้อยู่กับเซนไป2ต่อ2เว้ยและทีนี้เนี่ยนะครับนะไอ้หัวม่วงเนี่ยมันมีคนที่มีประวัติเหมือนหัวม่วงเหมือนกันเว้ยในปี1989ก็คือหมายความว่าโรงเรียนนี้เคยมีฆาตกรรมมาก่อนนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งผมก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเดี๋ยวนะถ้ายังเดเละฆ่าคนในปี1989และตอนนี้อย่าบอกนะว่ายังเดเละมีหลายรุ่นเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วก็หมายความว่าแน่นอนครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องเป็นลูกโซ่ที่เป็นสืบทอดต่อๆกันมาแน่นอนเลยครับอย่าบอกนะว่ายังเลเลในปี1989เนี่ยเป็นคนรุ่นแรกเลยหรือเปล่าก็น่าจะใช่แล้วเรามาเป็นรุ่น2เย็บนะฮะซึ่งแน่นอนว่าโรงเรียนเนี่ยครับนะฮะก็เคยมีประวัตินะฮะก็คือทุกโรงเรียนมีประวัติหมดเลยครับนะฮะถ้าใครไปเคยแบบว่าอยู่โรงเรียนดังๆเนี่ยก็มีประวัติแบบว่าคัดนักเรียนดีๆมานะฮะหน้าตาดีๆนะครับนะฮะแล้วก็เขี่ยพวกแบบว่าเรียนเก่งออกไปหน้าตาเหี้ยๆออกนะฮะคงถ้าใครจะรู้ก็คงนะฮะผมไม่อยากบอกนะครับว่าโรงเรียนไหนนะฮะใกล้บ้านกูด้วย ใกล้บ้านกูด้วยนะฮะไม่อยากบอกในตื่นชื่อเสียงเขานะฮะคือกูเห็นแม่งแบบคัดนักเรียนแต่ละคนมาใช่ไหมกูเห็นแม่งนักเรียนแม่งนั่งดูกัญชาอยู่นอกโรงเรียนกู ขอไม่บอกแล้วกันกูขอไม่บอกแล้วกันอยากรู้ก็นะฮะก็ไม่บอกดีกว่านะฮะนี่ไงถ้าผมคิดนะถ้าผมคิดนะถ้าแม่ของหัวม่วงตายเพราะยางเดเลคนก่อนฆ่าไปแสดงว่าพ่อของหัวม่วงเนี่ย
มีลูกตั้งแต่ตอนที่เรียนแน่นอนครับนะฮะเอาเลยครับคดีเริ่มขี้คายแล้วนะครับนะเพราะว่ามันมีบุคคลปริศนาตรงมีชื่อว่านี่ครับผมนะอินโฟจังป่ะนี่ไงอินโฟจังนะฮะข้อมูลจังก็คือเป็นบุคคลปริศนาครับผมนะฮะไม่รู้เป็นใครนะครับนะฮะปุ๊บนะฮะคือเหตุการณ์มันเรียงแบบนี้ครับผมนะมีน้องคนหนึ่งเขาเรียงกันจากเหตุการณ์แบบนี้ให้ฟังนะครับนะฮะภาพอยู่ไหนภาพอยู่ไหนจะแล้วนะคือเอาไปดูในคอมเมนต์ผมเลยนะฮะคือนี่ครับในเหตุการณ์ก็ครับวงกลมอันใหญ่สุดเลยนะอันแรกเลยก็คือพ่อของยังเดเลนะฮะขวาสุดก็เป็นการแบบว่าไงครับนะฮะอะไรว่ากูอ่านไม่ออก ทำไมโอ้โหนะวงกลมอันกลางคือพ่อยังเดเลนะครับแล้วก็วงออกมาอีกอันนึงก็คือนอกวงนะฮะพ่อยังเดเลอัดคลิปนะฮะแล้วก็โยงมาก็คือบันจังนะฮะเป็นลูกนะครับนะฮะทีนี้ผู้บงการล่ะก็คืออินโฟจังกับบันจังใช่ไหมทีนี้ฆาตกรในปี89และผู้อยู่เป็นเบื้องหลังของบันจังนะฮะทีนี้ครับผมนะนักเรียนในปี89ก็คืออินโฟจังนะฮะอินโฟจังหรืออินทรูจังวะมันอินโฟหรืออินทรูเดี๋ยวขอดูก่อนน่าจะอินทรูถ้าอินทรูจะไม่ใช่อินโฟจังนะครับนะทีนี้นะฮะเขาก็บอกอีกว่าพ่อของยังเดเลพยายามจะจับตัวผู้หญิงปริศนานะฮะเข้าคุกซึ่งก็หมายความว่าอินโฟจังเนี่ยนะครับนะคือเป็นผู้บงการให้กับยังเดเลก็คือตอนนี้เราก็ถูกบงการโดยคนคนนี้อยู่เหมือนกันครับแต่เราไม่รู้ข้อมูลว่ามันเป็นใครนะฮะซึ่งอย่างที่บอกครับดูข้อความแต่ละแชทที่มันส่งมาเนี่ยคือหลายคนบอกเกมนี้มีพูดผีปีศาจคือมันก็น่าจะมีจริงนะในศัพท์ของพูดผีปีศาจทางผมแล้วเนี่ยนั่นคือคนที่เสียสติแล้วจริงๆนะฮะและทีนี้ครับผมนะที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยลองเรียนกันดูครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรกับยังเดเลในรุ่นนี้ครับผมนะทีนี้วิญญาณล่ะวิญญาณเกี่ยวด้วยหรือเปล่าถ้าสมมุติว่านี่คือวิญญาณของคนก่อนที่ถูกฆ่าเนี่ยก็หมายความว่าคำตอบเนี่ยก็ถูกจัดเฉลยในไม่ช้านี้นั่นเองนะครับนะหรือว่านี่อาจจะเป็นวิญญาณของยังเดเลซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นใครใช่ไหมมันเป็นวิญญาณแต่ดูทรงผมแล้วนะน่าจะเป็นเรานะฮะซึ่งก็หมายความว่าจะพูดว่าไงอ่ะนะฮะเหมือนเหตุการณ์เป็นลูกโซ่ครับผมนะก็คือยังเดเลรุ่นก่อนได้ทำเอาไว้แล้วรุ่นต่อไปก็ต้องทำตามฮะก็คือเป็นเหมือนแบบเหมือนสืบทอดอะไรมาเนี่ยจะบอกนะว่าบันถ้าสมมติว่าบันเดเลในปี89เนี่ยนะฮะตายไปหรือหลบหนีเนี่ยนะฮะถ้ายังเดเลคนนี้มาอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วอยู่ในม.2นะฮะม.2อายุประมาณ14ถึง15นะครับเผลอๆ16ด้วยบางคนนะถ้าเกิดเข้าเรียนช้านะครับนะลองผมลองบวกไปนะถ้าสมมติว่าตัวเกมนี้ยังเดเลอายุ14บวก1989นะครับก็จะได้เป็นปีนี้ก็เป็นปี2003นะครับนะฮะโอเคถ้าสมมติว่ายังได้อายุ15ล่ะอายุ15บวก1989เท่ากับ2034ใช่ไหมทีนี้อายุ16ก็ปี2000อายุ16แล้วก็บวกกันอีกทีก็กลายเป็น2005ซึ่งเราได้หลายหลายข้อมูลหลากหลายเลยทีเดียวเลยนะถ้ายังเดเลปีนี้อยู่ในปีไหนสักแห่งหนึ่งใน3ข้อนั้นก็หมายความว่านี่คือยังเดเลรุ่น2นั่นเองนะครับนะหรือถ้าเป็นสาฟไนเฟดี้ก็คือทอยยังเดเลนั่นเองนะครับนะแต่นี่มันไม่ใช่หุ่นยนต์ไงมันเป็นคนมันเป็นคนนะฮะทีนี้เรามาลองถามคำถามว่าอินโฟจังเนี่ยนะครับนะคือใครคืออย่างที่บอกว่าเด็กที่เขาส่งข้อมูลมาให้เนี่ยเขาทำเป็นแผนแบบว่าเป็นแผนกราฟให้เลยครับนะเป็นการเรียงเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์พ่อเป็นคนอัดเทปนะฮะบันจังเอ้ยไม่ใช่บันจังเนี่ยยังจังกับอินโฟจังเนี่ยนะครับนะเหมือนว่าจะถูกควบคุมโดยอินโฟนะฮะก็คืออินโฟเป็นคนที่คุณพ่อเราเนี่ยเอ๊ะน่าจะใช่แหละคุณพ่อเรานะฮะตามนะฮะตามล่าเพื่อจับเข้าคุกนะเพราะว่าเหมือนเป็นคนที่ทำให้แบบว่าทำให้ยังเละๆคนแรกเนี่ยเสียสติเพื่อยอมทำทุกอย่างเพื่อเซมไปนะฮะก็คือเหมือนเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เหมือนที่ว่าไม่มีเหตุการณ์ไหนที่จะทำโดยคนเดียวหรอกครับเนี่ยมันต้องมีผู้ร่วมทำด้วยนั่นเองนะครับนะซึ่งหมายความว่าคนในโทรศัพท์เรานี้น่าจะเป็นอินโฟจังนะดูดิถ้าสมมติผมถ่ายรูปเนี่ยส่งข้อมูลไปมันบอกข้อมูลหมดทุกอย่างเลยนะบอกไปเนี่ยชื่อเห็นไหมชิโฮนะฮะชิโฮเนี่ยมันบอกหมดเลยครับไอ้นี่ใครเนี่ยนะฮะ
โอเคก็เรียกเหตุการณ์เป็นตรงที่ว่า1ก็คือพ่อของยังเลเลเป็นคนอัดเทปนะ2ในเทปนั้นอยู่ในปี1989 3นะฮะยังเลเลยอมฆ่าเด็กในโรงเรียนเพื่อได้อยู่กับเซมไป2ต่อ2นะครับนะก็คือกำจัดรากเหง้าที่มายุ่งกับเซมไปครับนะไม่ได้กำจัดหมงหรอกมั้งนะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่ายังเดเลคนก่อนเนี่ยเขาจะกำจัดคนที่มายุ่งรากเหง้านะฮะก็คือเหมือนเราตอนนี้นะครับนะเหมือนเราตอนนี้นะครับนะต้องมากำจัดรากเหง้าที่มาชอบเซมไปนะฮะเมื่อกี้ถึงข้อไหนแล้วข้อ3ไปแล้วป่ะข้อ4นะฮะอินโฟเป็นผู้ควบคุมของบันจังก็คือเป็นผู้บงการทั้งหมดเลยนะฮะนะ5ครับผมนะฮะพ่อของยังเลเลในเทปในปี1989เนี่ย1989เนี่ยครับนะต้องการที่จะจับไอ้บุคคลปริศนานี้เข้าคุกครับทีนี้ไปบวกกับวิญญาณไปบวกกับวิญญาณหรือว่าวิญญาณนั้นจะเป็นวิญญาณดังเลเลคนเก่าเอ้ยแสดงว่าคำตอบก็ใกล้จะเจอแล้วดิทีนี้ถ้าสมมติว่าตัวเกมนี้วิญญาณคือคำตอบแล้วก็เท่ากับว่าเลี้ยงเหตุการณ์ก็คือว่าพ่อของยังเลเลเป็นคนอัดเทปนะแล้วพ่อยังเลเลต้องการหาบุคคลปริศนาเพื่อจับการเข้าคุกนะและทีนี้บันจังถูกวงการโดยเจ้าอินโฟจังนะฮะทีนี้นะฮะห้าก็คือเราเป็นยังเดเลตรุ่น2หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะห้าวิญญาณคือคำตอบหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ชัดนะกันนะครับก็เอาเป็นว่าตัวเกมก็น่าสนใจอยู่นะครับนะแต่ว่าตัวเกมก็คงจะเฉลยในไม่ช้านี้นะครับเพราะว่าตัวเกมยังอัปเดตยังไม่เสร็จนั่นเองนะครับก็ดูครับเวลาเรากดถ่ายปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวอักษรเนี่ยตัวอักษรเวลาเรากดเซฟเนี่ยจะเป็น X A B ใช่ไหมแต่เนี่ยพอเรากดอีกรอบนึงปุ๊บมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมF E นะฮะซึ่งหมายความว่ามันต้องมีความลับอะไรที่มากกว่าการฆาตกรรมแน่นอนครับนะฮะก็คือหมายความว่าตอนนี้เราน่าจะเป็นยังเดเลรุ่น2นะฮะรุ่น2นะฮะนึกถึงเกมไหนเกมหนึ่งผมนี่แม่งเดจาวูเลยนะฮะผมแม่งเดจาวูเลยเดจาวูคืออะไรเดจาวูแปลก็คือว่าเคยพบเคยเจอมาก่อนนะฮะคือเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเดจาวูมากเลยสำหรับผมนะถามว่าจากเกมอะไรก็คงจะรู้อยู่แก่ใจนะเกมอะไรนะฮะไฟไลท์เฟนดี้มันเดจาวูมากเลยเดจาวูโคตรเลยนะฮะเดี๋ยวผมต้องเรียนก่อนครับผมเนี่ยทีนี้ครับผมนะฮะเรามาสรุปกันสั้นๆเลยว่าสรุปกันสั้นๆก็คือว่าเหตุการณ์ใน1989เนี่ยยังเลเลฆาตกรรมจริงแต่ผู้บงการจริงๆนั้นคืออินโฟจังนั่นเองนะครับนะพ่อของยังเดเลคนก่อนต้องการจะจับคนนั้นเข้าคุกใช่ไหมแต่จับไม่ได้เพราะมันเป็นบุคคลปริศนาที่หาตัวไม่ได้นั่นเองอาจจะเป็นคนในโรงเรียนก็เป็นได้นะฮะทีนี้แล้วทีนี้เนี่ยอาจจะเป็นครูในโรงเรียนก็ได้เว้ยเพราะว่าในปี1989ใช่ไหมแสดงว่าคนนี้ต้องมีอายุมากพอๆกันเลยครับผมเนี่ยงั้นแสดงว่าในโรงเรียนนี้ครูคนไหนคนนึงนะครับคืออินโฟจังนะครับนะฮะใช่อย่างที่ผมบอกครับใครครูคนไหนคนนึงอาจจะเป็นอินโฟจังนั่นเองหรือไม่ก็ตัวเกมนี้อาจจะหักมุมตรงที่ว่าอินโฟจังมีรุ่น2นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับนะฮะเพราะว่าปี1989เนี่ยถ้าเป็นตอนนี้นะเท่ากับว่าตัวเกมนี้ก็เพิ่งเกิดเหตุใช่ไหมแต่นี่เหตุนี่คือในปีที่เรายังไม่รู้คือปีอะไรใช่ไหมลองเราเอาบวกอายุของบันเดเลตรุ่นนี้ไปเทียบกันดูอย่างที่ผมบอกไปอายุ14 15 16บวกกับ1989เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะฮะคำตอบน่าจะได้อันนึงนั่นแหละครับนะคำตอบน่าจะอยู่ในนั้นอันนึงแหละนะฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าพ่อเราจับตัวตนไม่ได้แล้วอาจจะเป็นครูคนใดคนหนึ่งในโรงเรียนนี้ก็หมายความว่าคุณครูในโรงเรียนนี้เนี่ยอาจจะเป็นผู้บังการเราอีกทีนึงก็เป็นได้ชิบหายนี่มันลูกโซ่ชัดๆเอาเลยครับท่านผู้ชมครับนะเราอาจจะเจอปริศนาครั้งใหม่ก็เป็นได้ครับผมนะอาจจะทิ้งปริศนาเอาไว้อีกก็ได้ว่าบุคคลปริศนานี้คือใครอาจจะเป็นคนใต้ตัวกับเราก็ยังไม่เจออะไรซึ่งรู้สึกว่าคุณครูในโรงเรียนนี้เนี่ยนะครับนะก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรที่ยังไม่ชัดเจนแน่นอนใช่ไหมซึ่งเนี่ยเห็นไหมคุณครูห้องนี้ยังไม่มีนะฮะก็ซึ่งหมายความว่าจะมีการอัปเดตเรื่อยๆนั่นเองนะครับนะยังมีการอัปเดตสุดก็คือหมายความว่าผู้สร้างเกมสร้างปริศนาขึ้นมาก่อนที่ตัวเกมจะอัปเดตเสร็จนั่นเองนะครับนะฮะไม่เหมือนสกอตไม่เหมือนสกอตนะฮะไม่เหมือนสกอตครอทันนะฮะที่แบบว่าสร้างเกมเสร็จแล้วทิ้งปริศนาให้เลยนะฮะเสิร์ฟเล่นเกมจบปุ๊บไม่มีทิ้งให้ต่อครับนะไอสัตว์เอ้ยมึงจะทิ้งอะไรนักหนาครับเนี่ยนะฮะแม่ให้ลูกหลานสืบทอดกันได้ไงฮะคือถ้าเรียนเหตุการณ์ก็คือเรียนตามนี้เลยครับผมนะก่อนจบคลิปนะ1ก็คือใครเป็นผู้อัดเทปคำตอบคือพ่อของยังเดเลนะฮะในปี1989 2นะฮะ
ยางเดเละในรุ่นนั้นเนี่ยเป็นใครอันนี้ยังไม่รู้นะน่าจะเป็นรุ่นแรกนะของยางเดเละ3ก็คือว่าอินโฟจังเป็นใครอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ในข้อมูลน่าจะเป็นคนที่วงการให้ยังเดเละทำแบบนี้ครับผมเนี่ยมันไม่ได้ทำแบบคนเดียวหรอกครับนะอย่างที่ดูครับนะมันไม่ได้ทำแค่คนเดียวหรอกนะถ้าทำคนเดียวได้เนี่ยมันก็พีคแล้วนะมันต้องมีสองหัวช่วยกันนะครับนะทำคนเดียวก็คงจะลำบากใช่ไหมมีใครเป็นสปายและทำคนเดียวได้บ้างล่ะมันต้องมีสปายอีกคนนึงต้องไปช่วยอีกทีนึงนะฮะนอกจากว่าคุณจะเก่งจริงนะฮะสี่ครับผมนะสี่อินโฟจังเนี่ยถูกพ่อเราไล่จับกุมอยู่ครับนะฮะห้าเราอาจจะเป็นยังเดเลรุ่น2ครับผมนะหกครูในโรงเรียนนี้ใครคนหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นอินโฟจังนั่นเองครับ7ไม่แน่อินโฟจังอาจจะมีการหักมุมด้านหลังอาจจะหักมุมในช่วงหลังๆก็มีตรงช่วงที่ว่ายังเดเลคนนี้อาจจะถูกวงการโดยอินโฟจังอีกรุ่น1นั่นเองนะครับนะฮะอาจจะมีรุ่นแรกอยู่ในโรงเรียนนี้และอาจจะมีรุ่น2อยู่ในโรงเรียนนี้ด้วยก็คือหมายความว่าผมก็เดาไปงั้นแหละครับนะถ้าเป็นคนเดียวกันในของเทปที่บอกไปก็หมายความว่าอินโฟจังตอนนี้มีแค่คนเดียวนะฮะยังมีแค่คนเดียวซึ่งในข้อมูลมีแค่คนเดียวอยู่ฉะนั้นก็เอาแค่คนเดียวก่อนละกันนะ8ก็คือว่าคดีฆาตกรรมในโรงเรียนนี้เนี่ยนะครับนะฮะถูกเก็บไว้เป็นความลับไม่ให้เปิดเผยสาธารณชนรู้ก็คือพ่อเป็นคนอัดเทปไว้นั่นเองนะครับนะหรือเปล่านะฮะก็เอาเป็นว่า8ข้อนี้นะครับนะน่าจะเป็นคำตอบนะเอ้ยไม่ใช่8ข้อดิ9วิญญาณอาจจะเป็นคำตอบให้กับเราก็ได้ครับเพราะว่าวิญญาณนั้นน่ะอาจจะเป็นคนที่ถูกฆ่าหรืออาจจะเป็นยังในเลขคนก่อนที่ถูกฆ่าหรือเปล่าเอ๊ะยังในเลขคนเก่าตายใช่ป่ะน่าจะถ้าตายในห้องน้ำนี่ก็คือว่าเราเป็นยังเดเลรุ่น2จริงๆนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่แสดงว่ายังเดเลคนก่อนนั้นอาจจะหลบหนีไปใช่ไหมหรือถ้าวิญญาณนั้นเป็นวิญญาณที่ถูกยังเดเลคนก่อนฆ่าเนี่ยฉะนั้นเนี่ยคำตอบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิญญาณอยู่ดีแหละครับนะไม่ว่าจะเป็นวิญญาณของยังเดเลหรือเป็นคนอื่นก็ตามทีคำตอบแม่งก็อยู่กับวิญญาณอยู่ดีครับนะชิบหายเกมนี้แม่งอะไรก็วิญญาณเว้ย อะไรวะนะฮะ9นะฮะก็คือคำตอบของเกมนี้อยู่กับวิญญาณครับผมนะ10ตัวเกมยังอัปเดตไม่เสร็จคงมีปริศนาใหม่มันแน่นอนเลยนะฮะซึ่งก็หมายความว่าเรายังคาดเดาไม่ได้เพราะตัวเกมยังอัปเสร็จยังไม่สมบูรณ์แบบครับผมท่านผู้ชมครับนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับนะฮะก็ขอตัวไปก่อนแล้วครับนะผมก็ไปแล้วนะคือจะไปทำFinal Fantasyแล้วคือยังไม่ได้ทำเลยนะครับนะหลายคนขอให้ทำพิจารณาตรงนู้นตรงนี้นะฮะไปทำก่อนเลยครับนะฮะเป็นการเสียเวลานะขอตัวก่อนเลยครับบ๊ายบายถ้าอะไรใครมีข้อทฤษฎีต่างๆนะก็มาโพสไว้ข้างล่างเลยแล้วกันเนาะมันอาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างพ่ออินโฟยังเด็กคนก่อนวิญญาณและคุณครูในโรงเรียนหรืออาจจะเป็นเด็กในโรงเรียนก็เป็นได้นั่นเองนะครับนะโอเคขอตัวก่อนเลยครับบ๊ายบายเจ็บ